ันนี้วันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์จิตอาสาก็คงจะพูดให้พวกเราฟังเนาะห่มผ้าพระธาตุปิดทองปิดทองนี่ก็โชคดีพวกเราทุกคนก็จะได้ปิดทองด้วยกันนะพวกเราทุกคนปิดทองด้วยกันก็เป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จริงๆก็มันก็ไม่ใช่สายไหนหรอกศาสนาพุทธเราก็มีสายเดียวนั่นแหละพวกเรามาแบ่งกันเองว่าสายวัดป่ามั่งสายวัดบ้านมั่งสายกรรมฐานมั่งนะผู้ที่มาสร้างพระธาตุพนมนั้นมาสร้างมาดูแลมาบูรณะเริ่มแรกก็นะเป็นพระทางฝั่งลาวหลวงปู่พลสมเด็จหลวงปู่ชี้หอมส่วนที่อาจารย์ไปเรียนนั้นก็อยู่ที่บ้านเวิร์นไซจำปาสักนุ่นก็เรียนสำเร็จรุ่นสำเร็จรุ่นนั้นทางประเทศลาวเขาจะเรียกยาทานสำเร็จรุ่นยาทานนี่ก็เป็นชื่อที่ยกย่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำเร็จรุ่นนั้นกับหลวงปู่พลสมเด็จนี่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันบางคนหลายคนเข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันก็มีบางคนก็เคยพูดให้อาจารย์ฟังมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าหลวงปู่พลสมเด็จยกผู้ชี้หอมสำเร็จรุ่นนี่เป็นหลวงปู่โลกอุดรอาจารย์ก็รับฟังจริงๆแล้วไม่ใช่นะก็นะก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังธรรมะอยากให้ทุกคนได้รับความรู้เยอะในการปฏิบัติเนาะอะไรที่ทำให้โกรธอะไรที่ทำให้เราโมโหอะไรที่ทำให้เราเคืองน้อยใจเสียใจขอให้พวกเรานี่นะมีสติรักตัวเองหลายคนไม่เคยรักตัวเองหลายคนไม่เคยห่วงตัวเองอาจารย์ไปครั้งแรกไปเรียนที่เมืองลาวท่านถามว่าเรารักตัวเองไหมอาจารย์ก็ตอบว่ารักตัวเองอาจารย์ก็บอกรักตัวเองห่วงตัวเองแล้วท่านถามคืนกลัวตายไหมอาจารย์ตอบกลัวจริงๆนี่อาจารย์ว่าจะตอบว่าไม่รักตัวเองแต่กลายไปพูดว่ารักตัวเองถามว่ากลัวตายไหมอาจารย์ก็บอกกลัวตายอาจารย์ตอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ารักตัวเองกลัวตายรู้ไหมว่าไปครั้งแรกมีศพคนตายเข้ามาวางไว้อาจารย์คืนเล่าให้ฟังท่านให้อาจารย์นั่งเฝ้าศพคนตายนี่จนสว่างกลางคืนเวลาลมพัดมาใบไม้มันพัดหลังคาเนี่ยเสียงใบไม้มันตีหลังคาวู้หันขับสมัยก่อนสมัยโบราณเวลาตายแล้วนี่เขาเรียกว่าดอยใครรู้จักดอยใครไม่รู้จักดอยดอยศพเอามุ้งมากางไว้เอาไม้มาคาดไว้อย่างนี้สามไม่ให้มแมลงวันมันตอมวันนั้นมันตอนเย็นนะไม่มีมุงมีแต่ศพแล้วเอาเสือมาปิดอาจารย์ก็นั่งเฝ้าศพจนสว่างลมพัดมาแต่ละทีคอแทบหลุดมองซ้ายมองขวากลัวบอกตัวเองว่าไปเรียนอยากเก่งพอไปเจอจริงๆคนตายกลัวตายหาใจเรากลัวตอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกไม่กลัวตายรักตัวเองไหมบอกว่ารักตั้งแต่กลางวันจนถึงเช้าคำว่าง่วงนอนไม่เคยเกิดขึ้นแม้แต่วินาทีมองแต่อากาศกับใบไม้แล้วก็ลมพัดเมื่อไหร่จะเห็นผีเมื่อไหร่ผีจะมากลัวไม่ได้เก่งหรอกสมัยก่อนนี่
แต่ปากนี่พูดไว้อย่างนั้นเนี่ยนี่อาจารย์เป็นอย่างนั้นแหละแต่เพราะชอบอยากชนะอยากชนะคนเป็นคนชอบชนะอยากชนะอยากเก่งกว่าคนอื่นนี่คืออาจารย์สุดท้ายลึกลึกลึกจริงๆคำตอบมันจะตอบตัวเองได้คืออะไรเวลาเราจนตอกเวลาเราจนแต้มเราจะนึกถึงใครครับนึกถึงใครนึกถึงแม่นึกถึงแม่นึกถึงพ่อเวลาจนตรอกจริงๆนี่คือเรื่องจริงนึกถึงแม่กับนึกถึงพ่ออยากอยู่ใกล้ๆแม่อยากอยู่ใกล้ๆพ่อนึกถึงพ่อว่าพ่อต้องปกป้องเราได้พ่อต้องช่วยเราได้อยากกอดแม่อยากกอดพ่อเวลาจนตรอกทุกครั้งนี่คือความรู้สึกทั้งที่เราบอกตัวเองบอกเราไม่กลัวตายเรารักตัวเองนี่คือคำตอบพระท่านถามแค่นี้แหละตื่นเช้ามาพระท่านก็มาถามอีกนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไหมบอกไม่นึกถึงปากตัวเองพูดเนี่ยไม่นึกถึงนึกถึงพ่อแม่ไหมไม่ห่วงพ่อแม่ไหมห่วงรักไหมรักนึกถึงไหมไม่พระท่านคล้อยหลังลงไปปุ๊บใจหล่นปุ๊บอยู่ที่นิ้วหัวแม่โป้งเลยแท้ที่จริงแล้วคำพูดที่พูดที่ถามไปมันทิ่มเข้าไปสู่หัวใจเลยเนี่ยคำว่ารักตัวเองคืออะไรอาจารย์อยากจะถามอ่ะมีใครตอบได้สิ่งที่พวกเรามาที่นี่อาจารย์ตอบได้แต่จะมีคนตอบได้เหมือนอาจารย์ไหมที่อาจารย์กว่าอาจารย์จะตอบได้คำนี้คำเดียวเนี่ยเรียนหลายปีและเป็นที่ถูกอกถูกใจครูบาอาจารย์และไปเรียนด้วยกันนะหลวงปู่ท่านไล่กลับไปก็มีไม่รับก็มีเพราะคำตอบเพราะคำตอบแต่ลูกศิษย์ที่มหาอาจารย์อาจารย์ไม่เคยไล่ลูกศิษย์ออกจากอาจารย์นะมีแต่อาจารย์ด่าเพราะอะไรอยากให้มีสติไม่อยากให้โกหกเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนลูกศิษย์คืออะไรครับฌานการโกหกแล้วปฏิบัติธรรมนั้นเราจะไม่ประสบผลสำเร็จการนั่งฌานการตั้งธาตุเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าอย่าโกหกอาจารย์นะแต่ลูกศิษย์หลายคนมาโกหกแต่ก็โดนด่าแล้วก็ยังรับเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็ด่าไอ้ที่ด่าไม่ใช่ว่าเกลียดหรือชังไม่ใช่ประจานด่าเพื่อให้ได้สติว่าทีหลังอย่าโกหกเพราะเรามาพึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากให้ท่านช่วยถ้าท่านวินิจฉัยโรคเราไม่ถูกท่านจะรักษาโรคเราได้ยังไงเราไม่บอกว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรพอท่านบอกว่าเราป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็ตอแหลออกไปออกโรคนี้บอกไม่ถูกบอกไม่ใช่ไม่ยอมรับแล้วก็ท่านก็ต้องนั่งดูใหม่อีกเอามันไม่ถูกจะยอมรับไหมบางคนไม่ยอมรับก็ต้องโดนด่ากันพอโดนด่ากันเข้าถึงยอมรับการยอมรับตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาจะได้ดูต่อแล้วเขาจะได้บอกว่าโรคของเราวินิจฉัยโรคถูกแล้วเราต้องรักษาอย่างนี้กินยาอย่างนี้เหมือนอาจารย์ไปเรียนไอ้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเพราะอะไรเพราะรักตัวเองแต่ถ้าผมบอกว่าไม่รักตัวเองไม่กลัวจะไม่ได้เรียนใครตอบได้มีไหมคนเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้แท้ที่จริงแล้วในหนังสือศาสนาพุทธมีคำตอบชัดเจนมากชัดเจนที่สุดแต่คนมองข้าม
ใครไม่มีความกลัวยกมือขึ้นครับมีไหมมีความกลัวไหมมีค่ะเราได้ยินไหมอาจารย์พูดเมื่อเช้านี้ว่าอาจารย์มีความกลัวกลัวความกลัวนี่แหละทำให้มันเกิดภพเกิดชาติมันเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เก็บตายเกิดจากความกลัวคนเราเมื่อเกิดการพ่ายแพ้นี่สิ่งที่จะพ่ายแพ้นี่จะต้องแสดงพลังอำนาจต่อต้านอย่างถึงที่สุดนั้นเขาเรียกว่าความกลัวเห็นไหมไอ้ที่ได้เรียนสำเร็จลุ้นดันโดนไปไม่ได้โดนไล่ออกไม่ได้โดนไล่ไปเพราะอะไรเองตอบว่าเองกลัวถูกแต่ถ้าเกิดว่าเองไม่กลัวเนี่ยข้าไม่สอนเองเห็นไหมเพราะใครบอกว่าถ้าเกิดมีความกลัวปุ๊บคนนั้นจะเรียนได้เพราะอะไรคนนั้นจะมีสติแต่ถ้าเกิดบอกไม่กลัวนี่คนนั้นขาดสติแสดงว่าคนนั้นไม่มีความระมัดระวังเห็นไหมพระพุทธเจ้ามีความกลัวมากเลยกลัวมากโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับเรื่องความทุกข์กลัวมากถ้าเทียบสมัยนี้นะพระพุทธเจ้าเรียนแบบใครนางอะไรครับนางสุชาดานางสุชาดานั้นมาทำอะไรมาถวายอะไรครับถวายข้าวมัทุปายาข้าวถวายข้าวมัทุปายาพระพุทธเจ้าเรียนแบบนางสุชาดานางนี้นี่สำคัญนะสะกดจิตสะกดใจพระพุทธเจ้าอยู่เพราะนางได้เล่าความในใจของนางให้พระพุทธเจ้าฟังว่านางได้อะไรครับไปขอความสำเร็จปรารถนากับเทวดานางอยากได้สามีเป็นอะไรครับเศรษฐีแล้วก็อยากได้ลูกผู้ชายพอนางได้ครับสำเร็จปุ๊บเห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิเห็นผิวพรรณผ่องใสหน้าตาดีบอกไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยนี่แหละคือเทวดาเราเจอแล้วรีบกลับเข้าสู่ครัวหุงหาอาหารมื้อนั้นเขาเรียกว่าข้าวอะไรข้าวมัทุปายาสประกอบไปด้วยน้ำนมโคบริสุดเราอุตส่าห์สัญญามีสัญญาเป็นข้อผูกมัดเนี่ยเป็นเวลานานแล้ววันนี้แหละเราจะได้หมดสัญญากันสักทีกับเทวดาพอไปถึงเสร็จปุ๊บแปลกมากพระพุทธเจ้าไม่มีบาตรวันนั้นบาตรไม่มีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่นางนำข้าวมัทุปายาสไปถวายนั้นใส่ภาชนะอะไรครับถาดทองคำถาดทองคำพอตั้งถวายเสร็จนางก็เล่าความในใจให้ฟังว่าสิ่งที่นางต้องการพระพุทธเจ้าฉุกคิดโอ้แค่นางคิดแค่นางตั้งใจแค่นางปรารถนาขอความสำเร็จแค่นี้นางยังสำเร็จเรานั่งสมาธิจุ่มปุ๊กจุ่มปุ๊กจุ่มปุ๊กอยู่นี่ไม่รู้กี่ปีกี่ชาติเอ๊ะเราทำไมมันไม่ได้เอ๊ะเราจะได้ไหมนี่สุดท้ายแล้วคิดได้เลยในเมื่อนางทำได้เราทำไมจะทำไม่ได้เพราะคำว่าปรารถนาขอความสำเร็จจึงเกิดขึ้นในขณะนั้นเวลานั้นทันทีเลยว่าเราต้องสำเร็จเราก็จะขอนิพพานเราจะขอหลุดพ้นเราจะมาขอไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจะทำยังไงอ่ะเอ๊ะแล้วนางแค่คิดอย่างเดียวปรารถนานึกอย่างเดียวนางสำเร็จเชื่อนางได้ไหมเนี่ยยิ่งนึกยิ่งคิดยิ่งเกิดความรังเลยิ่งเกิดความอะไรครับไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจเลยท่านก็ฉันข้าวจนหมดพอหมดแล้วเหลือถาดทองคำคิดไม่ออก
เสี่ยงทายดีกว่าท่านเสี่ยงทายอะไรครับเสี่ยงทายถาดทองคำระดับผู้ที่จะหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกยังต้องไปอธิษฐานจิตขอเสี่ยงทายด้วยถาดทองคำเราคิดดูสิแสดงว่าพระพุทธเจ้านี้มีความเชื่อมั่นไหมไม่ค่ะไม่มีความเชื่อมั่นมีความกลัวไหมมีค่ะนี่แหละหัวใจศาสนาพุทธสอนเรื่องความกลัวกลัวจิตล้วนล้วนความกลัวนี่แหละถ้าเรารู้ถึงเรื่องจิตและมีความกลัวได้เข้าสู่ถึงความละเอียดตรงนี้จะเป็นผู้เหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจำไว้เลยมีแต่ความกลัวนั่นเลยรถชนกันนี่เนี่ยเกิดจากอะไรครับประมาทมีความกลัวไหมนี่เออขับนั่นครับนี่ไอ้ที่ด่ากันทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับนี่กลัวเสียเปรียบก็เลยด่ามันก่อนโอ้เห็นไหมเห็นไหมล่ะแค่กลัวเสียเปรียบเลยด่ามันก่อนแสดงว่าความกลัวมีอิทธิพลมากไหมมากมากค่ะโอ้กลัวยอดตกได้เงินน้อยมีความเชื่อมั่นไหมนี่หายไปเลยนะลังเลไปเลยนะถูกไหมถูกค่ะอุ้ยไอคนนี้เดินมาคู่กันอุ้ยมันสวยกว่าเราแน่ๆเลยมีความกลัวไหมกลัวค่ะเออแปลกเนาะโลกมนุษย์เรานี่ไอความกลัวทำไมมันมีอิทธิพลกว่าเราเยอะจังเลยแต่เชื่อไหมน้อยมากที่คนจะยึดเอาตรงนี้มาเป็นตัวสาระในการปฏิบัติธรรมแต่คนแสวงหาที่สุดก็คืออะไรครับโชคความสำเร็จความร่ำรวยแต่เนื้อหาสาระที่พระเจ้าสอนจริงๆแล้วบอกได้เลยนี่คือความกลัวอย่างเดียวเลยถ้าคุณชนะความกลัวได้คุณนั่นแหละคือสุดยอดมนุษย์อ๋อวันนี้ตัดผมได้แค่20หัวกลัวไหมไม่กลัวฟาดหัวละ500,000ไม่ให้500,000ก็ได้เอา30,000ก็ดีกลัวไหมไม่กลัวเพราะอะไรมันทำได้ไงลองตัดไม่ได้สักหัวดิวันนี้ได้ครึ่งหัวนี่มีความกลัวไหมกลัวค่ะกลัวค่ะกูจะได้กินหรือเปล่าว่ากันไกลกูหักแน่ค่ะนี่กลัวไหมกลัวค่ะอยู่2วันเงินหายหมดเลยยอดไม่ขึ้นเลยกลัวไหมกลัวอิทธิพลของความกลัวใครสอนความกลัวมั่งมีพระพุทธเจ้าสอนความกลัวคนเดียวเองครับศาสดาเอกของโลกมีคนเดียวเองครับคือพุทธเจ้าแต่พวกเราในโลกมนุษย์นี้ไม่เคยเรียนรู้ความกลัวเลยแต่เรียนรู้อย่างเดียวครับว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อไหร่จะสมหวังเมื่อไหร่จะร่ำรวยสิ่งที่เราไปเรียนรู้ตรงนั้นคืออะไรครับมันข้ามเพราะฉะนั้นเมื่อมันข้ามปุ๊บมันจึงมีอะไรครับผิดหวังเมื่อผิดหวังแล้วสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังความผิดหวังคือความกลัวชัดไหมชัดไหมเรื่องขายที่ขายบ้านก็เหมือนกันเรื่องเป็นหนี้ก็เหมือนกันเกิดมาทั้งทีมีอะไรติดตัวมาบ้างไม่มีค่ะเออแล้วกลัวทำไมล่ะมันมาทวงหนี้มึงก็มีหนี้กูก็มีหนี้หนี้เหมือนกันแล้วจะไปกลัวทำไมเนี่ยถูกไหมเออเขาจะมายึดรถยึดก็ยึดไปสิปกติรถคันนี้ไม่เคยเป็นของฉันมีเงินซื้อใหม่ก็ได้นี่เอ้ยแค่รถเบนซ์สีดำเฉยๆ350ก็ยังดีเนาะเออไม่พอใจหาคนมาขับให้ก็ได้ว่านั่งเฉยๆนี่กลัวไหมถ้ามันมีขับแล้วไม่กลัวถ้าเกิดไม่มีขับแล้วโอ้ยกลัวเพราะอะไรก็มันเคยขี่นี่พอไม่ได้ขี่ปุ๊บมันก็กลัวไหมล่ะกลัวไหมกลัวเออเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตอแหลอะไรมึงอยากเอาไปเลยไม่มีฉี่วันนี้เดี๋ยววันหน้ากูก็มีฉี่กลัวไหมอย่างนี้กลัวไหมไม่เออไม่กลัววันนี้ได้5บาทพรุ่งนี้ขอ10บาทอีก20วันขอ20บาทพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จะไม่มีความกลัวน้อยก็เอามากก็เอาไม่ได้กูก็เอาเพราะอะไรเอาอย่างเดียวกูจะไม่เสียเมื่อมันไม่มีการเสียจะเกิดความกลัวเกิดขึ้นไหมเออ
ห้าบาทก็เอาสิบบาทก็เอายี่สิบบาทก็เอาร้อยก็เอาล้านก็เอาสองล้านก็เอาห้าล้านก็เอาเอาหมดน้อยก็เอามากก็เอาเสียไหมไม่เสียแล้วกลัวไหมล่ะไม่กลัวนั่นไงพุทธเจ้าสอนเกิดมาทั้งทีไม่เคยมีพกอะไรมาเลยแต่จะเอาอย่างเดียวว่าเพราะฉันจะไม่เสียและจะมีความกลัวไหมไม่กลัวเห็นไหมเคล็ดลับตรงนี้พุทธเจ้าถึงบอกว่าเมื่อเข้าสู่นิพพานนิพพานคืออะไรครับความสุขความสงบความสุขความสงบกว่าจะนิพพานถ้าเป็นแบบพระนิพพานนะคือไม่เหลือนะสงบแล้วไม่เหลือนะแต่เราต้องตื่นเต้นเพราะอะไรครับมีขึ้นมีลงแต่เราจะขอขึ้นอย่างเดียวโอเคไหมโอเคค่ะเพราะเราจะไม่มีความกลัวใช่ก้าวหนึ่งก็เอาสองก้าวก็เอาขึ้นก้าวยังเอาเลยเพราะอะไรครับมันมีแต่ได้กับได้แล้วกลัวไหมไม่กลัวเคล็ดลับชนะความกลัวจิตพลังงานจิตที่ยิ่งใหญ่ที่โลกไม่สามารถควบคุมได้นิวเคลียร์ก็ยังควบคุมได้นิวตอนควบคุมได้อะตอมควบคุมได้แต่พลังงานจิตทะลุไปได้หมดควบคุมไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่หยุดตรงนี้ได้คือความกลัวความกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกกันก็คืออะไรครับการเรียนรู้ควบคุมจิตตรงนี้ไม่ให้เกิดความกลัวแล้วเราจะเหนือคนเหนือคนยังไม่พอเหนือเทวดาด้วยและมนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ใต้อำนาจของเราเพราะเราเป็นผู้ที่เหนือสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบคือตรงนี้แต่อื่นเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าความกลัวเป็นเช่นไรแต่พุทธเจ้าเขียนความกลัวเรื่องทุกข์การดับทุกข์เหตุแห่งทุกข์สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องทุกข์ตรงนี้มันก็คือเรื่องความกลัวเองการเจ็บปวดการเสียใจการร้องไห้ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังตรงนี้คืออะไรครับความกลัวความกลัวไอ้ที่เขาตีกันน่ะทะเลาะกันน่ะต่อยกันหน้าแตกโอ้โหปากฉีกหัวเละเทะหมดอ่ะกลัวมันจะตีกันเนี่ยกลัวมันจะทะเลาะกันน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับความกลัวการทะเลาะกันระหว่างคู่บ่าวสาวหึงหวงหลังของความหึงหวงที่มันทะเลาะกันด่ากันคือความกลัวใช่เองจะหนีข้าใช่ไหมนี่กูไม่ให้หนีแน่จะหนีกูไม่ให้หนีมึงเนี้ยเอาเลยฮะสุดท้ายไปเลยกลัวเขาหนีพอเอาเข้าจริงเนี่ยระงับจิตไม่อยู่การระงับจิตไม่อยู่คือความกลัวเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เล่นเก่งอะเดี๋ยวเราได้เก่งด้วยกันเห็นไหมการสูญเสียแม้ทั้งการดีใจอะดีใจมากเกินไปบางคนโอ้โหโชคดีจังเลยเฮ้ยนี่ก็โชคดีอันนี้ก็โชคดีเฮ้ยกูโชคดีตลอดเลยเว้ยเฮ้ยต่อไปกูจะโชคดีอีกไหมโชคดีมากเกินไปก็เกิดความกลัวเห็นไหมสุดยอดไหมพระพุทธเจ้าเราสุดยอดไหมสุดยอดค่ะเออแต่แปลกศาสนาพุทธทั่วโลกไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความกลัวจะพูดแต่เรื่องทุกข์อย่างเดียวที่นี่พูดหมดมาบอกให้หมดเลยพอเราไม่กลัวนะแม้ทั้งการขายที่ขายบ้านขายรถการโดนยึดสิ่งของพวกเราจะไม่มีการกลัวเมื่อไม่มีการกลัวปุ๊บอย่าลืมว่าเราคิดว่าเราเสมอตัวและได้นั่นแหละเราล่วงหน้าไปหนึ่งก้าวเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการเสียหายเกิดขึ้นมีแต่ได้ก็ได้ลองไปอ่านลองไปค้นดูมันเป็นปรัชญาที่ลึกมากเป็นหนังสือที่สร้างปัญญาที่ลึกมากอ่านแล้วต้องคิดคิดแล้วต้องนึกนึกแล้วก็ต้องเดินปัญญาเดินปัญญาก็ต้องพิจารณาพิจารณาเพื่อหาตัวรู้ตัวรู้เสร็จแล้วยังไม่พออีกนะเอาตัวรู้มาทําซ้ำอีกเขาเรียกว่าเป็นสตินี่คือสุดยอดมหาบุรุษยิ่งใหญ่ของโลกคือศาสดาเอกของโลกคือพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะค้นพบทุกข์ไอ้ทุกข์นี่แหละคือความกลัวต้องมานั่งฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกพลังงานจิตฝึกวิธีใช้จิตเพื่อควบคุมพลังงานตรงนี้ให้เกิดผลสำเร็จ
แปลกมากพลังงานตรงนี้ทะลุไปได้หมดเลยรู้ได้หมดอยากรู้อะไรรู้ได้หมดเลยถ้าทุกคนเรียนรู้การเอาชนะความกลัวได้อาจารย์ใช้คำคำนี้เลยแต่ถ้าเกิดในศาสนาพุทธนั้นเขาเรียกว่าทุกข์เพราะในศาสนาพุทธนั้นจะไม่มีการสอนเรื่องความสุขได้มีแต่เหตุแห่งทุกข์การดับการดับทุกข์การพ้นการพ้นทุกข์อริยสัจ4นั้นใครตอบได้บ้างครับมีอยู่4ตัวคือ1ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คืออะไรทำให้เกิดทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์คือปัญหานี่มันทำให้เกิดเรื่องเกิดราวพูดตรงๆภาษาบ้านเราชาวบ้านดีกว่านะไม่ต้องไปพูดภาษาธรรมะอะไรอ่ะที่สร้างปัญหาให้เรามีความทุกข์ไม่สบายใจนี่ข้อที่หนึ่งจบไหมฟังง่ายดีไหมข้อสองคือเหตุแห่งทุกข์สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์มันมาจากไหนเนี่ยข้อ2อ่ะข้อ3นิโรธนิโรธคือความดับทุกข์เราจะแก้ไขแก้ปัญหานี่เราจะแก้ไขแก้ปัญหาว่ามันทำไมถึงมีทุกข์มันทำไมมีแต่เรื่องมันทำไมมีแต่ราวจะแก้ปัญหาอันข้อ3เขาเรียกว่าการดับการดับทุกข์ทุกข์คือการแก้ปัญหาอันที่4มาร์คหนทางที่จะไม่ให้มันเกิดทุกข์เกิดขึ้นอีกเลยคือแปลภาษาชาวบ้านจบไหมนี่คืออริยสี่หัวใจการเข้าสู่นิพพานก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องอะไรครับทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีเรื่องไหนที่มีความสุขเลยแต่เรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์มันสร้างปัญหาจนเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเรื่องเกิดราวนะเสียอกเสียใจดีใจนะเกิดมีภพมีชาติมีอารมณ์มีธรรมารมณ์นะมีกิเลสมีตัณหาสิ่งเหล่านี้มาจากความกลัวเราจะมาเรียนรู้การใช้จิตใช้พลังงานของจิตเอาชนะความกลัวดีไหมดีค่ะเพื่อเราที่จะประสบผลสำเร็จหลุดพ้นของพวกเราคืออะไรครับนิพพานที่นิพพานอย่าเอานิพพานเหมือนพระนะพระคืออะไรครับคือผู้ขอคือผู้ขอเคยได้ยินไหมอัตมาขอบิณฑบาตชีวิตหนึ่งชีวิตเถอะอัตมาขอบิณฑบาตเถอะไว้ชีวิตเขาสักครั้งได้ไหมอัตมาก็คือใช้แทนตัวพระภิกษุนะบิณฑบาตได้แสดงว่าแปลว่าอะไรครับขอถ้าใช้ชีวิตแบบพระเราต้องเป็นผู้ขอนะไม่ใช่ผู้ทำมาหากินนะกล้าถือกระมังขอไปตลาดไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบอะไรครับแบบนางอะไรครับเมื่อกี้นี่นางสุชาดาปรารถนาอะไรครับขอความสำเร็จขอความสำเร็จเหมือนกับพระเจ้าลอกเรียนแบบนางสุชาดานะลงไปที่น้ำอะลงไปที่น้ำนะไปอธิษฐานจิตสาธุจำคำพูดของนางสุชาดาได้บอกสาธุถ้าเทพเทวดามีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าข้าพเจ้าจะพ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานขอให้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเห็นด้วยตาของข้าพเจ้าสองข้างนี้ด้วยตาเนื้อสองข้างนี้เขาเรียกว่าแรงอธิษฐานปรารถนาขอความสำเร็จก็เลยอธิษฐานจิตขอเห็นด้วยตาทั้งสองข้างแต่ถ้าเกิดฝันหรือคนเล่าให้ฟังจะไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดเห็นด้วยตาสองข้างของตัวเองนี้จะมีความเชื่อปรากฏว่าท่านลงไปน้ำเอาถาดลอยน้ำถ้าข้าพเจ้าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานจริงขอให้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตาข้าพเจ้าด้วยเถิดปรากฏว่าถาดทอนคำนั้นลอยทวนกระแสน้ำท่านจึงมีความเชื่อมั่นแล้วเดินมานั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธินั้นท่านปรารถนาขอความสำเร็จอย่างเดียวคืออะไรครับข้าพเจ้าขอนิพพานข้าพเจ้าขอหลุดพ้นข้าพเจ้าขอไม่กลับมาเกิดอีกพูดแค่นี้ใช้เวลาอยู่กี่เดือนใช้เวลา7วันสำเร็จเลยช่วงระยะเวลา7วันนั่นแหละคือนั่งฌานทั้งหมดเลย
เห็นไหมวันนี้กระชับไหมเข้าใจง่ายไหมและนั่งฌานท่านฌานหรือญาณแปลว่าเพ่งหรือว่าดูนั่งเห็นดูนิมิตติดตาดึงเข้ามาเข้าสู่ตัวเรานี่คือนั่งฌานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นนั่งท่านนั่งยังไงครับว่าท่านต้องการหลุดพ้นไม่กลับมาเกิดอีกเข้าสู่มรรคผลนิพพานเห็นไหมครับปรารถนาอย่างนี้อย่างเดียวเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวล้วนๆเลยเจ็ดวันสำเร็จเราอาทิตย์หนึ่งไม่สำเร็จไม่เป็นไรเดือนหนึ่งสำเร็จสองเดือนก็สำเร็จได้ถ้าเราไม่มีความกลัวนี่เห็นไหมเริ่มเก่งมันต้องเก่งทุกคนคนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้เรื่องความกลัวอยู่นี่ยังตอบได้นะถึงแม้มีเสียงล้มแหลมสองสามสองสามเสียงยังดีเอาจริงแต่ที่อื่นบอกได้เลยว่าไม่มีใครตอบเลยเรื่องความกลัวมีแต่ตอบเรื่องอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนั่งปฏิบัติตรงนี้ก็คือปฏิบัติจิตตรงนี้เอาชนะความกลัวถ้าเอาชนะความกลัวได้ควบคุมพลังงานจิตตรงนี้ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ใต้กำมือของเราหมดเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลายองค์เขียนไว้พลังงานแห่งความสำเร็จนั้นมาจากการนั่งสมาธิคือการนั่งฌานสมาธิหลวงปู่โตว่ายังไงหลวงปู่โตเขียนไว้ว่าพลังงานบุญที่ทำให้คนนั้นประสบผลสำเร็จเกิดจากการนั่งสมาธิพลังงานบุญไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดก็ดีหลวงปู่โตก็ดีท่านพุทธทาสก็ดีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการนั่งสมาธิเป็นพลังงานแห่งความสำเร็จสำเร็จทุกอย่างแล้วแต่เราจะปรารถนาว่าต้องการอะไรเห็นไหมวันนี้กระชับมากไหมเข้าใจมากไหมเข้าใจค่ะครับทีนี้มาเข้าสู่เรื่องฌานฌานตัวนี้แหละทำให้เร็วขึ้นสำเร็จเร็วขึ้นง่ายขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นสองเรื่องการตั้งธาตุทำไมถึงตั้งธาตุคนเราประกอบไปด้วยธาตุขันธ์กี่อย่างครับ4 อย่างดินน้ำลมไฟสมัยก่อนนั้นคนที่จะนั่งสมาธิต้องนั่งนานและทนคนที่จะนั่งนานทนนั้นต้องฝึกอะไรครับการตั้งธาตุการหมุนธาตุใครที่มีอาการอย่างนี้เคยไปทำแล้ว1นอนไม่หลับ2วิงเวียน3ตัวเหมือนจะร้อนเหมือนจะอ้วกเหมือนจะเพลียแต่ไม่เพลียไม่หลับเลยอันนั้นน่ะคนที่ตั้งธาตุใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าตั้งไม่ถูกก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะปวดหัวใครเวลานั่งเวลาตั้งธาตุแล้วนะสลึมสลือแต่ไม่ง่วงเป็นอย่างนี้เยอะไหมมีเยอะไหมครับทุกคนต้องเป็นนะเป็นเรื่องปกติแต่พอทำนานๆเข้าแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากจะนั่งได้ทนด้วยนานด้วยเพราะนั้นการนั่งสมาธิสมัยก่อนนั้นอ่ะการทำธาตุขันตรงนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคุณต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยโดยเฉพาะนั่งสมาธิของนักปฏิบัติจริงๆสมัยก่อนนู้นนี่กลางวันเขาจะนอนกลางคืนเขาจะฝึกอันนี้เหมือนเป็นแคตตาล็อกเลยเหมือนเป็นตารางเลยที่ใครเคยฝึกเริ่มช่วงบ่ายก็เริ่มทำกันละนั่งสมาธิปฏิบัติเดินจงกรมกันละเริ่มตั้งธาตุหมุนธาตุกลางคืนปุ๊บก็ไม่หลับไม่นอนกันกลางวันเช้ามานอนตื่นมาสายๆหน่อยใครเคยเรียนอย่างนี้บ้างมีไหมหรือไม่มีที่อาจารย์เรียนมาเป็นอย่างนี้กลางวันนอนกลางคืนทำแล้วก็จะอมกาแฟกาแฟไม่ได้ชงหรอกอมกาแฟแล้วก็กืนแล้วก็อมไปเรื่อยแล้วก็ตั้งธาตุหมุนธาตุสว่างนอนเพราะฉะนั้นน่ะเราจะหมุนท่ากันบ่อยตั้งท่ากันบ่อยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมันจะไม่ง่วงนอนพอกลางวันแล้วก็จะนอนนี่คือการปฏิบัติธรรมตรงนี้ขออาจารย์ฝึกมาอย่างนี้เมื่อฝึกอย่างนี้แล้วร่างกายจะแข็งแรงมากครับสังเกตไหมว่าอาจารย์สอนไปแล้วหลายคนนอนไม่ค่อยหลับเป็นไหมเป็นเยอะใช่ไหมครับนอนไม่ค่อยหลับมันจะสดชื่นทำให้ทนด้วยนั่งทนนั่งนานทีนี้ตัวท่านะมันมีนะจำได้ไหม
นะมะนะมะพะทะตัวนี้ก็เป็นตัวธาตุเหมือนกันและตัวธาตุอีกตัวนึงที่อาจารย์เปลี่ยนนะมะอะปิแท้ที่จริงแล้วเป็นอุเราเคยได้ยินไหมที่อาจารย์กล่าวคำถวายสังฆทานรูปิรูปิยานิรูปีเคยได้ยินไหมเคยค่ะปิตัวนี้คือตัวโชคตัวโชคตัวเงินตัวความสำเร็จความร่ำรวยอาจารย์เอาอุออกเอาปิเข้ามาใส่แทนเพื่อให้เกิดอะไรครับโชคลาภเกิดโชคเกิดเงินเกิดความสำเร็จแทนคือธาตุขันของเราอ่ะตรงนี้มันครบจากตัวนามาพทะแล้วอาจารย์เอาปีตัวนี้มาใส่เอาอูออกมันจะเป็นเงินเป็นงานเป็นโชคคือคุณทำอ่ะตรงนี้ทำยังไงคุณก็จะได้เงินงานโชคความสำเร็จเข้าความรุ่งเรืองเข้ามาตรงนี้ตัวปีเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินอยู่รูปียานิรูปีทุกครั้งปีตัวนี้เนี่ยคือความสำเร็จความร่ำรวยความรุ่งเรืองเอาเข้ามาแทนเอาอูออกเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องธาตุอาจารย์พูดตรงนี้ใครไม่เข้าใจถามได้ก่อนที่จะนั่งมีไหมสองสิ่งที่อาจารย์จะเตือนทุกคนก็คือว่าเมื่อมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์ถามแล้วอย่าโกหกอาจารย์อาจารย์ยังไม่เคยเห็นใครโกหกอาจารย์ได้เลยสุดท้ายก็โดนด่าอยู่ดีโดนด่านี้ไม่ได้อาจารย์โกรธนะด่าให้เขาได้สติเพื่อที่อาจารย์จะได้ช่วยเขายอมรับเถอะอาจารย์จะได้วินิจฉัยโรคให้ถูกแล้วอาจารย์ก็จะได้ช่วยมีเท่านี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วเนาะมีอะไรจะถามอาจารย์อีกไหมอาจารย์จะเข้าเนื้อหาสาระจริงๆพานั่งชนะความกลัวฝึกนิพพานที่บ้านมีค่ะอาจารย์ถามมาได้ครับมีลูกศิษย์ใหม่หลายคนทั้งคนเก่าด้วยค่ะสงสัยว่าเวลาที่นั่งสมาธิแล้วอาจารย์ให้พิจารณาลมหายใจ8อย่างพิจารณายังไงค่ะโอ้อันนี้สอนแล้วสอนอีกก็ยินดีสอนเต็มใจการเดินปัญญาคือการพิจารณาใครพิจารณาไม่เป็นใครนึกไม่เป็นยกมือขึ้นอาจารย์บอกมะม่วงนึกออกไหมครับออกค่ะใครนึกมะม่วงไม่ออกยกมือขึ้นนึกมะม่วงออกไหมนึกออกค่ะแตงโมนึกออกไหมนึกออกค่ะอาจารย์บอกผ่าแตงโมนึกออกไหมนึกออกค่ะการนึกการคิดการพิจารณาเขาเรียกว่าเดินปัญญาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเป็นหมาบ้ามีความโกรธมีความโมโหนึกถึงหมาที่มันกัดกันเนี่ยแย่งเนื้อเคี้ยวเป็นยังไงฮะน่ากลัวไหมน่ากลัวค่ะเวลาคนเราด่ากันทะเลาะกันหน้านี่อย่างนี้ไหมเวลาด่าบ้าหน้าเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่ค่ะบ้าเป็นบ้าขมึนตึงไหมขมึนตึงค่ะบูดเบี้ยวไหมบูดเบี้ยวค่ะโกรธหน้าตาเมินเฉยไหมยิ้มไหมล่ะไม่ยิ้มค่ะเพราะการเดินปัญญาคือพิจารณาหาความเป็นจริงห้ามอะไรครับห้ามปรุงห้ามเข้าข้างตัวห้ามดีใจและเสียใจคือเอาความจริงมาคิดโกรธก็คือโกรธจริงๆดีใจก็ดีใจจริงๆนี่เขาเรียกว่าเดินปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าปรุงแต่งก็แสดงว่าคุณคิดคุณนึกเข้าข้างตัวเองอย่างเช่นนึกถึงเรื่องของตัวเองไงโอ้ยมีความสุขจังเลยโอ้ยได้เงินเท่านี้โอ้ยคนนั้นมาชอบโอ้ยคนนี้โอ้ยได้สิ่งของนี่เข้าข้างตัวเองไหมเข้าข้างจินตนาการเพ้อเจ้อเขาเรียกว่าฟุ้งภาษาพระเขาเรียกว่าปรุงแต่งชัดเจนไหมชัดเจนได้ปัญญายังได้ปัญญาพระพุทธเจ้าจะพูดอยู่ตลอดเขียนไว้เลยคืออะไรครับรู้ตัวรู้ถ้าคุณมีปัญญาก็แสดงว่าคุณมีตัวรู้จะเกิดขึ้นได้ทุกคนถ้าเราเดินปัญญาถ้าเราไม่เดินปัญญาตัวรู้จะเกิดไหมไม่เกิดถูกต้องวิชากับอวิชาวิชาคือความรู้อวิชาคือความที่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเรามีวิชาแสดงว่าเรามีความถ้าเรามีวิชาเรามีความรู้คนที่เขามาโกหกเรามีความรู้เรารู้นี่เขาโกหกเรานี่เมื่อเขาเรารู้ว่าเขาจะโกหกเราเสร็จแล้ว
แสดงว่าเรามีตัวตัวรู้ตัวรู้เขาโกหกเราไหมไม่ได้แสดงว่าเราเป็นอะไรครับเป็นผู้ผู้รู้ก่อนจะเป็นผู้รู้นั้นเนี่ยเข้าสู่ขบวนการตรงนี้เนี่ยต้องมีการคิดการนึกคิดนึกห้ามเข้าข้างตัวมันถึงได้คำตอบเขาเรียกว่าปัญญาผู้ที่มีปัญญาเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้เฉพาะตนรู้เฉพาะบุคคลทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ารู้เฉพาะตนรู้เฉพาะบุคคลเพราะอะไรลอกเรียนแบบได้ไหมไม่ได้ค่ะความรู้ลอกเรียนแบบกันไม่ได้เด็ดขาดยกตัวอย่างเรื่องเลขครูเขาให้โจทย์เลขนี่อ่านโจทย์เลขเสร็จปุ๊บเราทำตามอำเภอใจเราได้ไหมไม่ได้ฉันชอบคูณหารบวกลบเอาคูณเอาหารบวกลบก่อนไม่ทำตามในโจทย์เลขแสดงว่าเราเข้าข้างตัวเองไหมเข้าข้างตัวเองแสดงว่าเราปรุงแต่งไม่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วปรุงแต่งจินตนาการเพ้อเจ้อถูกต้องไหมถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราอ่านโจทย์เลขเสร็จปุ๊บเราทำตามขั้นตอนมีบวกมีลบมีคูณมีหารเขาเรียกว่าอะไรครับสู่กระบวนการคิดคิดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเกิดปัญญาเพราะทำให้เกิดตัวตัวรู้ถ้าเราไม่นึกเราจะคิดออกไหมไม่ออกปัญญามีไหมไม่มีตัวรู้มีไหมไม่มีชัดเจนไหมครับชัดเจนเมื่อคิดเสร็จแล้วนึกเสร็จแล้วพอรู้แล้วยังไม่พอนะพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องลงมือเลยครับต้องลงมือทำถึงจะเกิดตัวตัวรู้อย่างถาวรตัวรู้อย่างถาวรแสดงว่าเราอะนะไม่มีใครโกหกเราได้ไอ้ตัวรู้อย่างถาวรตัวนั้นเขาเรียกว่าตัวสติพออ่านเลขเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะมีปัญญาเข้าใจท่องแท้คิดทำตามขั้นตอนทำได้ทำตามขั้นตอนเสร็จปุ๊บได้คำตอบคำตอบนั้นน่ะคำตอบนั้นเขาเรียกว่าตัวรู้เพราะฉะนั้นคนที่ทำเลขอ่ะได้คำตอบอ่ะมันลอกวิธีทำได้ไหมไม่ได้ลอกคำตอบได้ไหมลอกได้ลอกคำตอบได้แต่ลอกวิธีทำไม่ได้เพราะอะไรครับวิธีทำนั้นเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตนรู้เฉพาะบุคคลเพราะคนคนนั้นทำเลขอยู่คนเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงรู้แค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นอ่ะเขาไม่คิดไม่นึกไม่ทำเลยเขาจะมีตัวรู้ไหมไม่มีค่ะเขาจะไม่มีตัวรู้เห็นไหมเข้าใจไหมทีนี้ละเอียดไหมละเอียดนี่แหละคือตัวรู้นี่แหละคือปัญญาก่อนที่จะมีตัวปัญญานะมาจากอะไรตัวรู้มาจากอะไรพิจารณามาจากอะไรสุดท้ายตัวรู้เฉพาะตนนั้นทำให้เกิดตัวสติเห็นไหมเมื่อได้คำตอบแล้วทำเลขมาได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเอามาพิจารณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดตัวอะไรครับสติเขาเรียกว่ารู้อย่างถาวรตัวสติอยู่ๆจะเกิดตัวสติมาทันทีไม่ได้นะมันต้องมีตัวรู้ก่อนเหมือนขับรถเนี่ยขับรถเนี่ยก่อนจะขับรถเนี่ยทำไมต้องเยอะๆเลยถูกไหมครับก็จะขึ้นไปขับพวงมาลัยสตาร์ทรถเข้าเกียร์นี่ใช่ไหมครับนะสติคืออะไรครับแปลคือการจดจำนะจ๊ะไม่ใช่จดจำสติคือจดจ่ออย่างเช่นขับรถนี่อย่างนี้นี่มาจดจำที่ไหนล่ะห้องจำที่ไหนอ่ะลูกศิษย์จ๋าใช่ไหมต้องจดอะไรจดจ่อจดจ่อสิอยู่งี้เวลาอ่านหนังสือนี่จดจ่อไหมต้องอ่านนี่ต้องเพ่งไหมต้องดูไหมหรือว่าจะจดจำจดจำอ๋อจดจำอย่างนี้ไหมไม่ค่ะจดจำวิธีก่อนค่ะแล้วค่อยจดต้องจดจ่อตัดผมนี่มีสติไหมมีค่ะเอาแม่งหัวล้างข้างเดียวได้ไงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ไม่มีการจดจ่อและมันจะเป็นทรงผมไหมไม่ต้องดูไหมการดูนี่ทำให้เกิดตัวอะไรครับส
ต้องจดจ่อมันแปลของมันเองเลยนะจดจ่อง่ายไหมอย่าไปจำภาษาบาลีสันสกฤตนะอาจารย์แปลให้แล้วเอาภาษาแปลของอาจารย์นี่มันจะเข้าใจง่ายเวลานั่งสมาธิมีคำถามตัวไหนอีกครับหมดแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณหมดแล้วเนาะหมดแล้วค่ะขอบคุณหมดแล้วเข้าสู่ภาคปฏิบัติเลยครับอาจารย์เดี๋ยวพาตั้งธาตุอีกตั้งธาตุแล้วก็นั่งสมาธินั่งฌานเลยครับขอความสำเร็จเลยครับภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัตินามาปะทะนามาปะทะนามาปะทะนามาอปิ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 นามะอะปินามะอะปิมะนามะอะปินามะอะปิพะพะนามะอะปินามะอะปิทะทะนามะอะปินามะอะปิขึ้นฌานเลยครับทำไมถึงขึ้นฌานเพราะว่าเราอ่ะยังนั่งสมาธิไม่เก่งต้องอาศัยตัวฌานตัวนี้พาเราขึ้นพาเราจิตเราขึ้นยกระดับจิตขึ้นเป็นฌานขึ้นฌานนึกตามอาจารย์เลยนะครับเกศาโลมาณขาทันตาตาโจตาโจทันตาณขาโลมาเกศาเกศาโลมาณขาทันตาตาโจตาโจทันตาณขาโลมาเกศาเกศาโลมาณขาทันตาตาโจตาโจทันตาณขาโลมาเกศาทิ้งคำเหล่านี้เลยครับฌานหรือว่ายานแปลว่าเพ่งหรือว่าดูจนเกิดนิมิตติดตาดึงเข้ามาแล้วส่งออกแต่เราไม่ส่งออกดึงเข้าอย่างเดียวเหมือนที่อาจารย์บอกเอาอย่างเดียวไม่ต้องกลัวมีแต่ได้กับเสมอตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวได้อย่างเดียวเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีดึงเลยครับดึงเข้ามาเลยปรารถนาเลยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกแรงแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรโกทูพยานบุญอยู่หรือยังสังฆตังโรโกทูอยู่แล้วนำบุญมาที่นี่เบิกบุญทั้งหมดนี้ให้กับผู้อยู่ในศาลานอกศาลานี้ให้เขาประสบผลสำเร็จตั้งแต่ปัจจุบันนี้เวลานี้เลยให้ได้ตามที่เขาปรารถนาเหมือนกับแรงปรารถนาของพุทธเจ้าที่ปรารถนาหลุดพ้นเริ่มเลยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเดี๋ยวอาจารย์นั่งตรงนี้เลยอัดเข้าไปช่วยเลยเดี๋ยวเพิ่มพลังให้ไปเต็มๆพยานบุญแม่พระธรณีขอเบิกบุญด้วยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกรอบตั้งใจครับดึงเลยขอเบิกบุญนะไม่พอทีพยานบุญ
ี๋ยวเพิ่มพลังให้เต็มที่เลยดึงเลยครับอยากได้อะไรเงินงานโชคความสำเร็จทุกอย่างเอาเน้นๆหน่อยเดี๋ยววันนี้อัดเข้าให้3รอบอีกขออีกอึดใจหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเริ่มดึงเลยครับเงินโชคความสำเร็จความร่ำรวยความรุ่งเรืองความสมหวังไม่กลัวคนที่กลัวคือคนที่โกรธคนที่โมโหคนเกลียดคนอาฆาตเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครมีความกลัวพยายามท่องไว้บ่อยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทมีแต่ได้ได้น้อยก็ได้ได้มากก็ได้ได้หมดสำเร็จหมดสำเร็จน้อยก็สำเร็จสำเร็จมากก็สำเร็จเพราะเราจะไม่กลัวเราจะเป็นผู้ที่มีความแต่สำเร็จทุกอย่างเราจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จเราจะไม่ใช่เป็นผู้ขอเราปรารถนาขอความสำเร็จเดี๋ยวอาจารย์แถมให้อีกครั้งหนึ่ง1 2 3อัดเต็มที่ดึงยิ้มเลยครับถึงเวลาเราต้องทำเองแล้วอาจารย์ช่วยนะอัดเข้าไปเต็มเต็มเต็มที่แล้วทีนี้หน้าที่เราละทีนี้ทำตามปกติของเราดึงความสำเร็จเข้าหาตัวเราเลยครับฌานหรือว่ายานแปลว่าเพ่งหรือว่าดูคือกำหนดอย่าเข้าข้างตัวเองนะอย่าจินตนาการอย่าฟุ้งซ่านนะเอาความจริงนั่นแหละคือปัญญานั่นแหละคือตัวรู้นั่นแหละคือตัววิชาแต่ถ้าเกิดเข้าข้างตัวเองจินตนาการนั่นคืออวิชชาแสดงว่าเราปรุงแต่งหลอกลวงตัวเราหลอกลวงจิต
ำหนดจิตยืดตัวขึ้นนิดนึงกำหนดจิตนึกด้วยจิตของตัวเองว่าถอนออกจากฌานสมาธิจากนั้นแผ่เมตตาให้กับตัวเรานะครับแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ต้องไปใช้บทอหังสุกิโตโหมินิทุโขโหมิอวิโรโหมิอปยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอตังปนามิบทนี้เราไม่ต้องท่องภาษาบาลีเลยก็ได้แปลเลยครับว่าข้าพเจ้ามีความสำเร็จข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าสมหวังข้าพเจ้ารุ่งเรืองข้าพเจ้าได้รับสิ่งที่คนอื่นไม่ได้รับข้าพเจ้าสมหวังข้าพเจ้ามีชัยชนะข้าพเจ้าไม่เคยแพ้ใครข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้ครับแต่ถ้าเกิดพูดภาษาบาลีแล้วเราไม่เข้าใจด้วยจิตความรู้สึกที่ขณะที่แผ่เมตตานั้นจิตเราไม่มีความเข้าใจจิตไม่มีความลึกซึ้งพลังงานจิตตรงนี้มันก็จะหายไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราแปลภาษาไทยแล้วบอกว่าเรามีความสุขเราสมหวังเราสำเร็จรุ่งเรืองเราไม่เคยแพ้ต่อไปนี้เราจะไม่แพ้ใครอีกแล้วเราจะเป็นผู้ได้รับความสำเร็จแปลออกมาเป็นภาษาไทยเลยครับคือแผ่ให้กับตัวเองอธิษฐานจิตให้กับตัวเองซึ่งบทนี้นี่ภาษาบาลีนี้ไม่ว่าจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคนต้องทำอยู่แล้วครับคือแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็คืออหังสุขิโตโหมิบทนี้แหละครับแต่เราจะไม่ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเลยครับซึ่งแปลมาขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์และเวรภัยปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญเราไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาภาษาบาลีเราจะเอาแปลแล้วทำให้เราเข้าใจในขณะที่เราอธิษฐานจิตแผ่เมตตากำหนดจิตให้กับตัวเองข้าพเจ้าพบความสุขยิ้มเลยครับข้าพเจ้าพบความรุ่งเรืองความรุ่งเรืองความสุขความร่ำรวยเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่แพ้ใครอีกแล้วจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดพบความสุขอย่างถาวรตลอดไปอธิษฐานจิตแผ่ให้กับตัวเองทำงานเหนื่อยแทบตายคนที่ได้เงินเดือนต้องเป็นเราคนแรกเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาบุญเกิดขึ้นสูงสุดผู้ที่จะได้รับบุญบุคคลแรกต้องเป็นตัวเราเราจะต้องเป็นผู้ได้รับเหนื่อยสายตัวแทบขาดยกให้คนอื่นได้ยังไงเอาก่อนเราต้องเอาก่อนเอาแล้วอยากให้ใครค่อยว่ากันทีหลังอยากแบ่งปันให้ใครค่อยว่ากันทีหลังข้าพเจ้าพบความสุขข้าพเจ้าพบความรุ่งเรืองข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสำเร็จทุกอย่างต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่แพ้ใครอีกแล้วจะเป็นผู้ที่ชนะทุกคนผู้ร่ำรวยผู้รุ่งเรืองผู้มีแต่ความสำเร็จเราคือผู้ชนะทุกลมหายใจเข้าออกเราคือผู้ประสบผลสำเร็จทุกลมหายใจเข้าออกเราประสบผลสำเร็จแล้วเราพบความสุขแล้วครอบครัวทุกคนอยู่ที่บ้านมีความสุขกันทุกคนเรามีลูกน้องบริวารทุกคนที่ซื่อสัตย์และเป็นคนดีมีความสุขทุกลมหายใจเข้าออกต่อไปนี้
จากนั้นพักจิตปิดสวิตช์จิตปิดสวิตช์สมองเหมือนเราปิดไฟอ่ะให้มันมืดอ่ะมันตัดวงจรจิตไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปไหนให้มันอยู่กับเราพลังงานนี้มันจะอยู่กับเราเขาเรียกพักจิตพักพลังงานหยุดพลังงานจิตถ้าใครหยุดไม่เป็นรู้สึกว่าขณะที่บอกให้มันหยุดบอกให้พักจิตนั้นหยุดไม่ได้เอามือแตะแต่อยู่ที่ขมับเลยครับแตะเลยแต่ที่ขมับตัวเองเลยบอกหยุดเลยไม่คิดไม่นึกไม่ท่องไม่บ่นไม่ภาวนาเหมือนเรายืนไว้อะไรคนตายอ่ะเอามือแตะเลยครับมันจะหยุดของมันโดยอัตโนมัติจริงๆนี่คือเรื่องจริงแต่ปั๊บเราจะหยุดปั๊บเลยทีเลยนี่เป็นเรื่องแปลกนี่แหละคือพลังงานล้วนๆที่เราต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ไว้หลายคนไปเรียนเข้าคอร์สนะอยู่ในเมืองไทยก็มีต่างประเทศก็มีแต่เขาไม่บอกวิธีทำนี่อาจารย์บอกเลยบอกหมดไม่กลัวเก่งยิ่งให้อยากให้ลูกศิษย์ทำได้ด้วยแต่ไว้เลยเดี๋ยวมันหยุดพอมันหยุดเสร็จปุ๊บพลังงานตัวนี้อยู่กับเรานะพอว่าเราทำอีกนะพลังงานมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะเมื่อเราชาร์จแบตอะแบตมันเต็มตลอดเต็มตลอดพอเวลาใช้เนี่ยโอ้โหเปี้ยง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 เลยไฟมันเยอะไฟมันแรงไฟมันเต็มนะพลังงานตรงนี้มันต้องหยุดไอ้ที่ปวดหัวเนี่ยนะปวดหัวเอามือแตะไว้เลยครับหยุดพลังงานการเคลื่อนไหวของจิตมันจะเบาเนี่ยมันจะเบาเลยครับมันจะโล่งเลยนะพอมันโล่งมันเบาเต็มที่แล้วนะค่อยเอามือออกแล้วสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นสอนหมดบอกทุกอย่างไม่กลัวเลยนะไม่กลัวไม่กลัวเก่งกลัวอีกนะยิ่งเก่งยิ่งดีจะได้ช่วยอาจารย์เยอะๆอาจารย์ก็จะได้เหนื่อยน้อยสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้กับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญสาธุ